นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ้อนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2556นายเสนีจิตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่10ทับ2556การประชุมในครั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการเปิดศูนย์บริการชำระค่าไฟฟ้าของกฟผ.สาขาติโยซึ่งเปิดให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าทุกประเภททุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 19:00 น.บ่เว้นวันหยุดราชการการท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานีขอความร่วมมือแจ้งวันเวลาสถานที่ที่จะปล่อยโคมลอยเพื่อความปลอดภัยทั้งการบินโครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนจังหวัดอุดรธานีเฉลิมฉลอง121ปีอุดรธานีจากนั้นมีการมอบโลกโครงการประกวดศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริดีเด่นและโครงการประกวดหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่นการมอบประกาศเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมผู้ประกอบการโอท็อปการดำเนินการกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วันและแนะนำข่าวราชการและผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงออนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน